วันอังคารที่8สิงหาคมพ.ศ. 2560ฉันส่งสายตาหาแม่ที่นั่งอยู่ด้านหลังไกลๆแม่ลุกขึ้นจากที่นั่งเดินมาหาฉันทันทีฉันดีใจที่แม่อ่านภาษาตาของฉันออกว่าฉันต้องการความช่วยเหลือด่วนชายกระโปรงของฉันได้หลุดและจวนจะถึงเวลาขึ้นร้องเพลงวันแม่บนเวทีกับเพื่อนๆฉันตั้งใจจะดึงได้ให้ขาดแต่มันกลับยาวขึ้นเรื่อยๆชายกระโปรงก็เลยห้อยต่องแต่งพอแม่มาเห็นปัญหาแม่บอกฉันว่ารอแป๊บฟังเท่านี้ฉันก็อุ่นใจแล้วแม่ก็ช่วยฉันได้จริงๆ